ที่หลับไปไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะจะบอยบินไปหากันจะทุกข์จะยากหากจะรักกันนี่ไม่เห็นหรอว่าเราใส่ชุดนี้จะเข้ากับหมวกแบบนี้ได้ยังไงฮะไม่ได้เรื่องเลยนี่นางเอื้อยมันหายไปไหนทำไมไม่มาคอยอยู่ดูแลรับใช้เราเอื้อยนี่ไม่ต้องพูดมากแล้วจะไปไหนก็ไปไปฉันอยากอยู่คนเดียวพี่ว่าเดี๋ยวพี่จะเข้าไปเยี่ยมเจ้านางเรืองระยับที่หอในสักหน่อยตอนรู้จะไปด้วยกันกับพี่ไหมจ๊ะไม่ดีกว่าค่ะบางทีถ้าพี่เหล่าเปิงได้คุยกับพี่เรืองระยับตามลำพังบ้างความรู้สึกของพี่เรืองระยับอาจจะดีขึ้นนะคะน้องไปก่อนนะคะบุกชิงตัวผู้หญิงในชุดขาวแต่เพียงผู้เดียวตรงนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะบ้าที่สุดเลยตองหลิวเกิดอยากจะมาใส่ชุดแดงอะไรกันตอนนี้เจ้านางนี่เจ้านางจะไปไหนหรือเหล่าปงสนใจด้วยเหรอว่าฉันจะไปไหนฮะทำไมเจ้านางถึงพูดอย่างนั้นล่ะผมมีหน้าที่ที่ต้องคอยคุ้มกันดูแลทุกคนที่นี่ผมย่อมสนใจอยู่แล้วล่ะว่าใครจะออกไปไหนมาไหนโดยเฉพาะในเวลาที่หน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้เจ้านางจะออกไปไหนหรือถึงไม่มีเราอ่อนติดตามออกไปด้วยเราอยากจะออกไปไหว้พระที่วัดตามลำพังให้รู้สึกสบายใจขึ้นนี่เจ้านางมีอะไรไม่สบายใจเลยหลาวเปิงน่าจะรู้ดีนะความจริงเนี่ยผมอยากจะออกไปเป็นเพื่อนเจ้านางเพื่อไหว้พระที่วัดเหลือเกินนะก็ห่วงอยู่เหมือนกันว่าอู่ซอมันจะลอบทำร้ายเอาได้แต่ว่าก็ยังมีงานที่ต้องทำอยู่มากเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมให้ฐานวังคุ้มกันเจ้านางไปไหว้พระที่วัดสักสองนายดีไหมถ้าหล่าเปิงไปเป็นเพื่อนเราไม่ได้ก็ไม่ต้องส่งใครไปเป็นเพื่อนเราหรอกสำหรับเราแล้วเนี่ยไม่มีใครมาแทนหล่าเปิงได้แล้วผมก็เสียใจนะที่ไม่อาจเป็นไปดังที่เจ้านางคาดหวังได้แต่ผมก็ยังเป็นห่วงเจ้านางอยู่ตลอดทหารคุ้มกันเจ้านางเรืองระยับไปไหว้พระที่วัดด้วยรับใจรับเอิงขอบคุณนะที่ยังเป็นห่วงขอให้ไปพบเราที่วัดเชียงอิงด้วยเขตค่ะคืนนี้แพรจะกลับไปนอนบ้านแม่นะคะเข
ขตการไปจัดเอกสารแล้วเราไปพบกันตอนเช้าที่อำเภอแต่พี่ว่าแพรคุณจะช่วยเขตมันอีกแรงนะจะได้ไม่ขาดตกบกพร่องเขตคุณไม่ใช่คนช่วยหรอกค่ะพี่ภาคเรื่องแค่นี้เขาคงไม่ขาดตกบกพร่องอะไรหรอกค่ะยกเว้นแต่ว่าเขาจะจงใจทำไมพูดอย่างนั้นล่ะลูกเขตเขาก็ยอมหย่าโดยดีแล้วนี่นาก็เพราะอย่างนั้นนะสิคะแม่แพรถึงคิดว่าเขตเขาก็ไม่น่าจะขาดตกบกพร่องอะไรใช่ไหมคะเขตแต่พี่ว่าแพรคุณจะช่วยเขตนะอย่างน้อยก็ขอให้จากกันด้วยดีเถอะนั่นสิแพรอย่างน้อยก็เห็นในความสัมพันธ์ของเราอีกคืนเดียวเราก็เป็นคนอื่นแล้วนะกลับบ้านกับผมขอร้องส่วนคุณแม่เดี๋ยวพี่ไปส่งเองไม่ต้องห่วงนะนั่นสิจ๊ะก็ได้ค่ะแต่แม่ไม่ต้องปิดบ้านนะคะแม่จัดเอกสารเสร็จแล้วแม่จะกลับนอนบ้านแม่ค่ะอยู่ที่นี่ไม่ต้องตามเข้าไปข้างในเราอยากจะไหว้พระตามลำพังแต่าอะไรสำคัญนักหนาถึงไม่ให้นางเอื้อยมันมาส่งข่าวทหารของไอ้เหลาเปิงกับทหารไทยมันออกตะเวนเกือบทุกชั่วโมงเธอรู้ไหมว่าเราเสี่ยงมากขนาดไหนที่มาพบเธอที่นี่นางเอื้อยมันตายแล้วมันโชคร้ายถูกงูเห่ากัดตายเมื่อครั้งที่ออกไปส่งข่าวให้เธอครั้งที่แล้วแหละแล้วข่าวนี้มีธุระอะไรกันเราบอกเธอกี่ครั้งกี่หนแล้วฮะว่าให้เก็บตัวเงียบอยู่แต่ในหอคำในเคลื่อนไหวออกมามากขนาดนี้เดี๋ยวไอ้หลาเปิงก็ไหวตัวทันหรอกธุระร้อนน่ะสิน้องตองริ้วว่าเกิดเปลี่ยนใจจะใส่ชุดสีแดงเข้าพิธีแต่งงานเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมตองริ้วต้องเปลี่ยนใจอย่างนั้นด้วยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหมู่เนี้ยทำอะไรกันลับๆล่อๆชอบกลอีกอย่างฉันก็ไม่ค่อยไว้ใจนางผู้หญิงไทยคนนั้นนะหูตามันว่องไวนะวันที่นางเอื้อยถูกงูกัดตายมันก็เข้าถึงตัวนางเอื้อยก่อนฉันซะอีกฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันรู้เรื่องอะไรจากนางเอื้อยบ้างแล้วนี่แม่หญิงคนนั้นจะเข้าร่วมกับบนพิธีด้วยใช่ไหมแน่นอนหลาวเปิงอ่ะอยากอวดดังแพรนวลกับชาวบ้านนั้นเต็มแก่ฉันก็เลยตัดสินใจจะไม่ไปร่วมเดินในขบวนพิธีด้วยไม่อยากเป็นขี้ปากชาวบ้านให้เอาไปเปรียบเทียบกับใครเชื่อกลัวจะสวยสู้เขาไม่ได้เหรอสิบ้านี่เอาฉันไปเปรียบกับมันนะล้อเล่นนะเรื่องระยับแล้วตกลงไม่หญิงแพรนวลจะแต่งชุดอะไรเข้ากับบทพิธีกันแน่ชุดสีขาวทั้งชุดชุดสีขาวมันก็แต่งชุดสีขาวเหมือนกันหมดทั้งขบวนใช่ไหมใช่ยิ่งสำคัญมากเลยนะที่เธอต้องเข้าร่วมขบวนด้วยเพราะถ้าเธอไม่เข้าไอ้หลาเปิงมันต้องหาคนอื่นมาเดินคู่กับแม่หญิงแพรนวลแทนเธอแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนไหนคือแม่หญิงแพรนวลเพราะฉะนั้นเธอจะต้องเข้าร่วมพิธีให้ได้และจะต้องเดินคู่กับแม่หญิงแพรนวลด้วยพอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นฟ้าเป็นนัดแรกเป็นสัญญาที่จะต้องจับข้อมือแม่หญิงแพรนวลเอาไว้และในระหว่างชุลมุนจะเข้าชิงตัวนั้นอย่าลืมนะเรื่องระยับเธอไม่ได้ทำเพื่อเราคนเดียว
แต่เธอทำเพื่อตัวเธอเองด้วยเธอที่ได้มีโอกาสได้ปลอบใจไอ้เหล่าเปิ้งมันยังไงล่ะนี่เป็นอันว่าฉันต้องทำตามแผนการของเธอทุกอย่างสินะตกลงงั้นเธอคอยจับตามองผู้หญิงที่ใส่ชุดขาวที่เดินคู่กับฉันก็แล้วกันรอยาเปลี่ยนแผนแล้วเว้ยไปเลยครับกระสุนนัดแรกที่จะใช้เป็นสัญญาณในการบุกมันจะไม่ยิงขึ้นฟ้ามันเปลืองกระสุนไปเปล่าหรอกมันจะยิงไอ้หลาเปิงให้มันตายคาพิธีเลยผู้พันประกิตนายทหารฝ่ายไทยนะครับที่จะมาช่วยดูแลในงานพิธีจ่ายเราเปิงขอบคุณมากนะครับผู้พันที่มาช่วยงานของเราในครั้งนี้ยินดีครับคนไทยกับคนเชียงตุงเนี่ยความจริงก็พี่น้องกันอยู่แล้วช่วยเหลือกันจะเป็นอะไรไปครับทหารของผู้พันประกิตเนี่ยจะปลอมตัวเป็นชาวบ้านแล้วก็ปะปนอยู่ในหมู่ของพวกที่มาคอยดูพิธีแห่ที่แห่ออกมาจากหอคำหรือที่ไปวัดเชียงอินนะครับแล้วถ้าหากว่าเกิดอะไรไม่ชอบมาพากลเนี่ยทหารของผู้พันประกิตก็จะต้อนขบวนทั้งหมดเนี่ยไปซ่อนตัวไว้ในวัดแล้วก็คอยคุ้มกันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายส่วนคนของผมก็จะปลอมตัวเป็นชาวรั้วร่วมตีกลองมังคลาอยู่ในขบวนแล้วก็จะมีปะปนอยู่ตามรายทางอีกด้วยงานนี้เนี่ยผมเป็นห่วงน้องจองริ้วและแม่หญิงแพนวลเป็นที่สุดเพราะไม่รู้ว่าอูซอจะบุกเข้าชิงตัวคนไหนกันแน่ผมจึงอยากให้พวกเราทุกคนคอยเฝ้าจับตามองเพื่อคุ้มกันแม่หญิงแพนวลและน้องจองริ้วให้ดีที่สุดชาตินี้ชาติไหนทำไมบ้านมืดนี้ล่ะคะเขตแล้วนี่บังออนไปไหนคะวันก็กลับบ้านกันหมดแล้วฮะจะไม่มีคนอยู่อ่ะถ้าบ้านก็ปิดไว้เฉยๆอีกอย่างผมไม่รู้ว่าคุณจะกลับมาเปล่าถ้าคุณไม่กลับมาผมก็ไม่อยู่เขตคะให้บางออนกลับมาทำงานบ้านนะคะถ้าถึงพ่อจะไม่อยู่ที่นี่บ้านก็ต้อง